กระทรวงวัฒนธรรมเร่งส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยของเราค่ะด้วยการปรับอัตราการคืนเงินและลดหย่อนภาษีนักแสดงคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเราในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทค่ะเยอะมากเลยใช่เรื่องนี้นางสาววรรณสิริโมรากุลที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมค่ะท่านก็ได้พูดถึงมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยเรานะคะว่าจากที่ไทยเปิดประเทศหลังโควิด-19 คลี่คลายในปีที่แล้วนะคะปี2565มีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 6,400 ล้านบาทค่ะโดยภาพยนตร์ที่วงเงินไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทมีส่วนลดร้อยละ15ครับแต่ถ้าหากไม่ต่ำกว่านะคะ100ล้านบาทจะได้ส่วนลดร้อยละ20นะคะทั้งนี้ในส่วนของวงเงินต่ำกว่า50ล้านบาทถ้าหากต้องการรับส่วนลดเป็นร้อยละ20นั้นก็สามารถทำได้ค่ะโดยมีเงื่อนไขให้จ้างทีมงานไทยของเรานี่แหละหรือการส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรมของไทยนะคะสำหรับประเทศที่เข้ามาถ่ายทำมากที่สุด5อันดับได้แก่สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงอินเดียและญี่ปุ่นค่ะโอ้ยดูสิเข้ามาไทยเราเยอะนะเนี่ยนั่นสินะคะส่วนการปรับเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขมาตรการส่งเสริมล่าสุดก็ได้ปรับปรุง2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนแรกปรับอัตราการคืนเงินจากเดิมร้อยละ 15-20 ก็เป็นร้อยละ 20-30 ค่ะการยกเว้นภาษีนักแสดงต่างชาติและส่วนที่2ค่ะปรับเพิ่มเพดานการคืนเงินจากเดิม75ล้านบาทต่อเรื่องเป็น150ล้านบาทต่อเรื่องนะคะซึ่งก็จะทำให้เพดานเงินลงทุนสร้างภาพยนตร์ต่อเรื่องเพิ่มขึ้นไปด้วยการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยเรานั้นนะคะนอกจากส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในภาพกว้างแล้วยังเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับสากลด้วยนะคะแล้วก็ในปีนี้ค่ะคาดว่าประเทศไทยของเราจะมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยเราไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทค่ะ